ดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Money Six Pack จัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสำเร็จนะครับวันนี้ก็มานั่งคิดอีกแล้วเอ๊ะอะไรวะที่ทำให้ผมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับเก็บเงินเก่งเก็บเงินอยู่นะฮะแล้วก็ดึงดูดเงินเข้ามาในกระเป๋าตลอดเวลานะครับผมเลยคิดว่านี้เดี๋ยวผมมาแชร์เรื่องนี้ดีกว่าพร้อมกับขอคนละ1แชร์นะครับคนละ1แชร์นะครับแชร์ออกไปนะครับผมอยากจะช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องการใช้เงินเก่งเนี่ยเผื่อเขาจะได้วิธีการนะได้ลำดับขั้น1 2 3 4ในการที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เงินเป็นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ร่ำรวยนะครับผมไม่ได้พูดนะว่าวันนี้ผมจะให้คุณงกโอเคป่ะแต่จะให้คุณใช้เงินเป็นรู้คุณค่าของเงินเพราะยิ่งคุณรู้คุณค่าของเงินคุณจะดึงดูดเพราะว่าคุณรักเงินถูกไหมคุณก็จะดึงดูดเงินเข้ามาอีกคุณจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในการใช้เงินมีความสุขในการดึงดูดเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณดีไหมผมเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โห 20-30 ปีนั้นกู5ขวบเองมั้งนะครับเอา20ปีที่แล้วพอนะครับ20ปีที่แล้วนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่หาตังค์ได้เก่งแล้วก็หาตังค์ได้เร็วมากเลยนะครับแต่คุณเชื่อมั้ยครับว่าผมเนี่ยถึงจะหาตังค์ได้เก่งนะครับหาตังค์ได้เยอะแล้วก็ทําเงินได้แต่ตอนเด็กๆนะครับผมเนี่ยนะครับ มีนิสัยที่ใช้เงินเก่งมากๆเลยซื้อของสุรุ่ยสุร่ายซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะครับเพราะผมได้เงินมาแล้วเนี่ยผมก็จะมีความสุขในการใช้หามาเหนื่อยและคิดว่าเราเหนื่อยนะเราก็ต้องสมควรใช้แล้วก็ใช้แล้วผมเนี่ยนะครับก็พยายามนะครับที่จะแบบว่ากัดฟันพอโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่เวิร์กว่ะพยายามจะประหยัดประหยัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักพักก็กลับไปเป็นมีนิสัยแบบเดิมส่วนใหญ่แม่งเป็นอย่างนี้จริงๆผมแม่งก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นคนใช้เงินเปลืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนหาเงินเก่งไงหาเงินเก่งหาเงินเยอะนะครับแล้วก็เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เออผมเป็นอย่างนี้นะผมไม่รู้อ่ะคือชีวิตผมไม่เคยทำงานประจำมาก่อนนึกออกไหมผมเลยไม่รู้ว่าวันนึงมันไม่ควรใช้เกิน500ใช้เกิน 1,000 อะไรเงี้ยไม่รู้ไงผมใช้ 1,500 2,000 3,000 ใช้ตลอดจนพี่ชายของผมเนี่ยเขาแบบออกจากงานมาแล้วเขาก็มาอยู่ผมเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ผมเขาบอกกับผมว่าเป้มึงใช้วันละ500นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะมึงผมเฮ้ยเยอะเหรอวะคือแบบผมค่อยมาเอ๊ะใจเนี่ยวันนั้นผมจำได้ผมกำลังจะเลี้ยวรถออกจากห้างผมบอกว่าเดี๋ยวจะกินนั่นกินนี่ซื้อนั่นซื้อนี่พี่เจ้าเฮ้ยมึงใช้ตังค์เท่าไหร่ผมว่าโอ้ยน่าจะเป็น1,000-2,000เฮียผมบอกว่าเฮ้ยคนทั่วไปก็ใช้วันละ500นี่ถือว่าเยอะแล้วนะผมอ้าวเหรอคนทั่วไปใช้วันละ500ถือว่าเยอะแล้วเหรอวะคือไม่เคยรู้ว่าต่อวันเนี่ยมันใช้เงินแบบเยอะไปอะไรไม่เคยรู้จริงๆนะครับพูดแล้วหน้าหมันไส้คือตอนนั้นมีเงินฟุ้งเฟ้อมากจนผมมารู้เนี่ยรู้ตัวเองอีกครั้งนึงตอนไหนรู้ป่ะตอนที่ผมเนี่ยล้มในธุรกิจแรงๆเลยติดหนี้หลัก10ล้านเออไปขายของตามตลาดนัดเริ่มใช้เงินแบบประหยัดขึ้นแต่คุณฟังผมไว้นะคำว่าประหยัดไม่ใช่ประหยัดเพราะสันดานผมประหยัดประหยัดเพราะว่าไม่มีให้จ่ายมันเลยต้องประหยัดแต่ถ้าเกิดวันที่ผมแบบมีตังค์เพิ่มมากขึ้นณตอนนั้นนะเริ่มขายอสังหาโน่นนี่นั่นได้เพิ่มเติมนะเริ่มชีวิตเริ่มเบาลงแต่ยังใช้นี่ไม่หมดนะแต่ชีวิตเริ่มเบาลงเหลือเงินมากขึ้นผมก็ยังใช้เงินมากเท่าเดิมใครเคยเป็นแบบผมบ้างช่วงวิกฤตใช้เงินน้อยแต่พอผ่านวิกฤตไปก็ใช้เงินมากเท่าเดิมและกลับมาก็มาวิกฤตเหมือนเดิมใครเคยเป็นแบบนี้บ้างผมเจอเพนอย่างนี้แล้วก็รู้สึกไม่เข้าใจตัวเองอ่ะแล้วพอมีตังค์อีกก็กลับมาใช้อีกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเครียดจากการใช้เงินหรือเราอยากจะเครียดกับการหาเงินดีวะเพราะว่าชีวิตของเราไม่เคยเบาเลยคุณจำไว้นะชีวิตของเราไม่เคยเบาเลยคุณลองกลับไปดูดิสมัยเด็กๆผมนั่งรถโบกใครเคยโบกรถบ้างสมัยเด็กๆผมนั่งรถโบกได้ผมนั่งรถเมล์ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ 40-50 กิโลไปโรงเรียนได้แต่พอโตขึ้นเริ่มทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วใครเป็นมั่งนะครับลองดูดิครับบางคนจบใหม่ซื้อวีออสขับจะผ่อนเดือนละ 8,000 เป็นระดับผู้จัดการเริ่มขยับมาเป็นอะไรออทิสนะเริ่มมีครอบครัวเริ่มขยับอะไรเป็นรถใหญ่ๆหน่อยนะครับ H1 อะไรเงี้ยนะครับคือเพราะว่ามีครอบครัวก็มีลูกอะไรเงี้ยคือชีวิตเราไม่เคยเบาเลยไงหลายคนนะครับติดแบรนด์เนมต้องมีนั่นต้องมีนี่ไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นผิดนะผมก็ติดผมก็ชอบแบรนด์เนมเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมก็อยากจะได้นาฬิกาดีๆอยากจะได้เสื้อดีๆเข็มขัดดีๆผมก็อยากได้เหมือนกันไม่ใช่ผมไม่อยากได้แต่บางคนใช้สิ่งพวกนั้นเพื่อห่อหุ้มร่างกายแล้วให้คุณค่ากับสิ่งของพวกนั้นมีค่ามากกว่าคุณค่าในตัวของคุณผมก็เลยค่อยๆนะครับตั้งปณิธานกับตัวเองใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอก4วิธีที่ทำให้ผมนะครับ
สามารถที่จะนะครับปรับนิสัยจากคนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินเปลืองเนี่ยนะครับมาเป็นนะครับใช้เงินเป็นไม่ได้งกนะผมไม่ได้งกนะถ้าเกิดคุณรู้จักผมดีผมไม่ได้งกนะแต่ใช้เงินเป็นและรู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็ดึงดูดเงินมาอย่างมากมายมหาศาลอันที่1ครับคุณต้องตระหนักรู้ก่อนคุณต้องเซตอินเทนชันตัวเองนะครับคือต้องตั้งใจก่อนตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับคุณต้องตอบคำถามในหัวของคุณให้ได้ว่าอะไรที่ทำให้คุณต้องทำสิ่งนี้อะไรที่ทำให้คุณต้องประหยัดเงินขึ้นคุณเขียนมาในใส่กระดาษเลยผมเขียนเลยว่าการที่ผมรู้จักใช้เงินมากขึ้นนะจะทำให้ผมเหลือเงินต่อเดือนและจะทำให้ผมเนี่ยหลุดจากความเจ็บปวดจากการเป็นหนี้ลูกของผมจะได้เรียนโรงเรียนดีๆนะครับชีวิตผมจะมีพลังจะมีความเป็นไปได้ในชีวิตใหม่ๆสักทีและหลุดออกจากวงจรความเจ็บปวดจากหนี้สินสักทีผมเขียนนะเขียนเยอะมากผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมเขียนเยอะมากผมลืมมันไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดมาแต่ผมเขียนด้วยความเจ็บปวดยิ่งเขียนยิ่งน้ำตาไหลอ่ะวันนั้นผมเขียนยังไงผมตั้งใจว่าถ้าเกิดผมนะเปลี่ยนตัวเองได้มันจะดียังไงกับผมบ้างผมจะหลุดจากอะไรบ้างผมเขียนแล้วผมเอาสิ่งนั้นนะแปะไว้หน้าตู้เย็นโดยใช้ไอ้แม่เหล็กอ่ะแปะกระดาษไว้เลยทุกครั้งที่ผมจะสู้รุ่ยสู้ได้ผมอ่านกระดาษนี้ผ่านผมเฮ้ยผมจะถามตัวเองเสมอนะมันมีอะไรที่ผมอยากได้นะผมจะกลับมาดูกระดาษแผ่นนั้นว่าเฮ้ยตกลงแล้วกูอยากจะกลับไปจนแบบเดิมป่าววะคุณอยากจะกลับไปเจ็บปวดแบบเดิมป่าววะคุณอยากจะมึงอยากจะแบบไปเป็นคนที่แบบทรมานเรื่องการเงินแบบเดิมหรือเปล่าวะใครเคยเห็นโปรโมชั่นที่โหราคานี้ไม่ซื้อไม่ได้ไหมใครเคยเห็นไหมแล้วคุณก็ไปซื้อมันอยู่ดีอะนึกออกปะจำไว้นะฮะของที่ไม่จำเป็นต้องใช้จะให้ถูกแค่ไหนถ้ามันทำเงินกับมันไม่ได้คือเอาไปขายต่อไม่ได้นั่นก็คือยังแพงอยู่ดีคุณจำคำผมไว้เลยฮะของที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะต่อให้มันถูกแค่ไหนและคุณไม่สามารถเอาไปขายต่อได้นะนั่นคือสินค้าที่แพงอยู่ดีนั่นคือของที่แพงอยู่ดีอันที่สองนะฮะทำงบการเงินครับถ้าเกิดคุณไม่รู้วิธีการเขียนงบการเงินนะให้คุณไปดูคลิปวิดีโอนะครับที่เขียนว่าแก้หนี้เร็วขึ้น2เท่าถ้ารู้เรื่องนี้ไปดูนะครับคลิปนั้นจะสอนอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงบการเงินนะครับแล้วใบงบการเงินคุณสามารถนะครับอินบ็อกซ์มาทาง LINE @moneysixpack นะครับ money เลข6 pack นะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะส่งให้คุณไปกลับไปเขียนครับข้อที่2คุณกลับไปเขียนงบการเงินครับเพราะว่าคุณจะได้รู้ไงว่าถ้าเกิดคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่คุณจะเหลือเงินเท่าไหร่จะทำให้คุณมีกำลังใจถ้าเกิดคุณไม่รู้อ่ะคุณทำโดยที่คุณไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยทำแล้วจะได้อะไรอ่ะร่างกายและสมองของคุณนะครับมันฉลาดถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรเขาทำสักพักหนึ่งแล้วเขาจะเลิกทำเหมือนคุณขึ้นแท็กซี่อ่ะแล้วคุณบอกแท็กซี่ว่าพี่ขับไปเรื่อยๆก่อนรอให้เขาขับไปเรื่อยๆสักชั่วโมงคุณคิดว่าเขาไล่คุณลงจากรถไหมเพราะว่าเขาไม่มีจุดหมายไงเหมือนกันสมองคุณเหมือนคนขับรถแท็กซี่อ่ะถ้าสมองคุณไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเขาก็เลิกทำแล้วเขาก็ไล่คุณลงจากรถนะคุณต้องเขียนให้เขาเห็นครับหรือคุณต้องบอกเขาครับว่างบการเงินอย่างนี้นะถ้าเขาก่อนทำเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขาประหยัดได้เท่านี้นะหรือถ้าเกิดเขารู้จักใช้เงินได้มากขึ้นนะเงินจะเหลือประมาณเท่านี้นะ1ปีจะเหลือเท่านี้นะแล้ว1ปีจะเหลือเท่านั้นนะมันจะสามารถให้ผลลัพธ์บางสิ่งบางอย่างหรือผลลัพธ์อะไรกับชีวิตเขาได้ข้อที่3คือหาโรลโมเดลครับหาต้นแบบครับทำไมคุณถึงต้องหาโรลโมเดลทำไมคุณต้องหาต้นแบบนะครับภาษาอังกฤษมันใช้คำว่ามังกี้ซีมังกี้ดูนะครับคือลิงเห็นอะไรลิงก็จะทำตามอย่างนั้นมนุษย์ไม่ต่างจากลิงครับสังเกตเด็กๆนะจะทำตามพฤติกรรมที่เขาเห็นจะพูดตามสำเนียงหรือพฤติกรรมที่เด็กคนนั้นได้รับรู้เช่นกันกับมนุษย์คุณก็เช่นกันถึงคุณจะโตขนาดไหนแล้วสมองคุณยังเปรียบเสมือนเด็กที่อายุ5ขวบเสมอเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับจะทำตามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีนะครับ ให้คุณกลับไปหาโรโมเดลครับว่าเอ๊ะใครนะที่รู้จักใช้ตังค์ไม่เอาคนงกนะ คุณจำคำใหม่นะวันนี้ผมไม่ให้คุณเป็นคนงกนะแต่ให้คุณเป็นคนฉลาดใช้ฉลาดเก็บฉลาดใช้อย่าเป็นคนงกเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนงกร่างกายคุณจะรู้สึกขาดแคลนแล้วคุณก็จะดึงดูดจากความขาดแคลนเข้ามากดแรงดึงดูดเป็นอย่างนี้ครับ คู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนถ้าวันนี้คุณเอาตัวเองรู้สึกถึงความขาดแคลนนะครับงกประหยัดงกขี้เหนียวขี้หนืดสุดท้ายคุณจะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาแสดงว่าอะไรคุณกลัวหมดคิดว่ามันจะขาดแคลนในอนาคตคุณจะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาเก็ทไหมนะคุณต้องกลับไปดูตัวเองนะครับว่าตกลงแล้วคุณเนี่ยนะครับเป็นคนแบบไหนชอบคนสไตล์เนี้ยรู้จักใช้เงินคนนี้ฉลาดใช้เงินจริงๆอะไรเงี้ยนะครับ
ก็เอาพวกเขาเนี่ยมาเป็นโมเดลอย่างผมเนี่ยอันที่4สุดท้ายครับอันสุดท้ายนี่สำคัญมากนะครับเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยวิเคราะห์นะครับผมใช้ชีวิตเหมือนการทำธุรกิจคือทำธุรกิจเนี่ยพอทำไปเสร็จปุ๊บมีเออร์เลอร์อะไรมีปัญหาอะไรใช่ไหมเราก็พัฒนาธุรกิจจริงป่ะนะครับตัวเราก็เช่นกันครับถ้าวันนี้คุณเริ่มนะครับใช้ชีวิตแล้วจดบันทึกรายรับรายจ่ายข้อ4คือจดบันทึกรายรับรายจ่ายครับคุณจะต้องรีวิวบันทึกรายรับรายจ่ายคุณทุกวีคแล้วคุณดูว่ามันหมดไปกับสิ่งไม่จำเป็นอะไรคำว่าจำเป็นในที่นี้คือไม่มีคือตายนะอย่างกาแฟ Starbucks เนี่ยนะ ผมเป็นคนที่ชอบ Starbucks มากนะแต่ผมก็จะให้รางวัลตัวเองในบัดเจ็ตที่จำกัดแต่ผมเนี่ยจะซื้อแบบเป็นเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็มาทำโคบรูกินเองที่บ้านนะครับกาแฟ Starbucks เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซื้อที่ไทยนะครับก็ฝากเพื่อนหิ้วนะครับสิงคโปร์มาเลย์อะไรเงี้ยครับถุงละ200เองมั้งใช่ไหมน่าจะ200กว่าบาทน่ะฝากพี่ๆที่เขาอยู่มาเลย์นะครับคือถ้าเกิดซื้อที่ไทย600คือเราที่มองหาเราจะมองเห็นอ่ะผมก็ไม่อยากจะแนะนำอะไรเยอะจริงๆผมแบบบางคนสงสัยว่าทำไมผมกับแฟน2คนนะใช้เงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นเนี่ยนะครับต่อการดำรงชีวิต2คนนะ10,000กว่าบาท19,000-20,000อ่ะตีกลมไปเลย20,000 2คนนะเจ๋งมากเพราะว่าเราฉลาดเลือกฉลาดใช้แล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมผมก็ยังกินกาแฟ Starbucks ทุกวันนะฮะใช้โทรศัพท์แบบเดิมนะครับทุกอย่างใช้ชีวิตเหมือนเดิมหมดนะฮะแต่ฉลาดใช้นะไม่ได้เอาเปรียบใครไม่ได้โกงใครนะครับก็ซื้อในสิ่งที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันเหมาะสมกับเราคู่ควรมันก็กิน Starbucks ทุกวันนะครับเจ๋งไหมนะครับ อันที่4เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ใช้จ่ายเพื่อกลับมารีวิวครับว่าเดือนนี้สัปดาห์นี้คุณมีอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อหรือเปล่าคุณจะได้ตัดในสัปดาห์หน้าออกมันจะทำให้เดือนต่อๆไปคุณกระชับรายจ่ายได้มากขึ้นเก็ทไหมมันมี2 อย่างครับว่าคุณจะมีอำนาจควบคุมเงินหรือจะทำให้เงินมีอำนาจควบคุมคุณคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองมีอำนาจควบคุมเงินก็ใช้เงิน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 แต่สุดท้ายนะครับพอเงินหมดหรือติดหนี้ติดสินตอนนั้นแหละเงินแหละครับจะใช้คุณให้คุณทำงานในสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้คุณยังต้องอยู่ในบริษัทบางบริษัทที่คุณรู้สึกอึดอัดมากให้คุณยังต้องอึดอัดต่อการทำงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากทำเพราะเหตุผลเดียวคือเพราะทำและเพื่อแลกเงินสรุปแล้วคุณกับเงินใครมีอำนาจมากกว่ากันครับเชื่อนะครับว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงได้เชื่อนะครับว่าคุณถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นคนประสบความสำเร็จเชื่อนะครับว่าคุณเป็นคนนึงนะครับที่สามารถสำเร็จทางด้านการเงินได้อย่างแน่นอนหัวไอเรื่องเป็นประกันครับค่ำคืนนี้ขอบคุณมากที่มาดูไลฟ์นี้ครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำครับแล้วก็อย่าลืมทำในสิ่งที่ดีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอ้ยบาย